ข้าสู่ช่วง Hot Issues กับอาจารย์มานพพงศธรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับจะพูดเรื่องอะไรที่มันฮอตๆขนาดนี้ฮะนอกจากเรื่องอากาศก็เป็นเรื่องของราคาที่ครับครับภาคเอกชนนะครับใช่ฮะราคาที่มันจะส่งผลทำให้อสังหาริมทรัพย์มันแพงผิดปกติครับขณะนี้มันเป็นอย่างนั้นนะครับ อย่างคอนโดแถวแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไม่มีต่ำกว่า 400,000 บาทต่อตารางเมตรจริงไหมครับจริงครับครับมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยราคาที่ดินราคาของขายต่อตารางเมตรเนี่ยมันอัพไปถึง 600,000 กว่าบาทต่อตารางเมตรแล้วครับครับโปรเจกต์ใหม่ๆใช่ไหมครับใช่ฮะนักวิเคราะห์หลายคนยังบอกว่าราคาแท้ที่ยังถูกเมื่อเปรียบเทียบกับฮ่องกงเมื่อเปรียบเทียบกับสิงคโปร์เมื่อเทียบญี่ปุ่นจริงไหมครับใช่ครับเดี๋ยวนี้ราคาเท่ากันแล้วครับแสดงว่าราคาที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะเป็น prime area เช่นติดแม่น้ำคอนโดติดแม่น้ำสวยหรูเนี่ยนะครับหรือบ้านราคาแพงบ้านราคาแพงรอบกรุงเทพอยู่ที่50ล้านบาทนะครับบ้านราคาแพงที่ภูเก็ต100ล้านบาทครับเห็นไหมครับคราวนี้คำถามก็คือใครซื้อเพราะขณะนี้ในธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยนักการตลาดทุกคนบอกว่าความสำเร็จของบริษัททุกบริษัทอยู่ที่เข้าใจผู้ซื้อหรือเปล่าคำถามก็ต้องมาดูผู้ซื้อไม่ใช่มาดูผู้ขายมีไหมผู้ซื้อใครซื้อจำนวนเท่าไหร่ผมว่าตัวนี้มันเป็นคีย์นะครับไปดูสินค้าอสังหาริมทรัพย์ที่ขายแพงที่สุดในโลกขณะนี้อาจารย์ว่าที่ไหนผมว่าให้เดาเมืองอะไรดูไบไม่จริงลอนดอนถูกต้องราคาแพงมากมากยูนิตหนึ่งเนี่ยประมาณ2ล้านปอนด์2ล้านปอนด์ก็80ล้านบาทที่ดูไบมันสร้างเยอะใช่ฮะมันสร้างเยอะมันก็เลยราคามันก็เลยแบลนซ์ได้แต่ที่ลอนดอนพื้นที่จำกัดแล้วเมืองเก่าเมืองมีเสน่ห์ใครๆก็อยากไปอยู่เป็นศูนย์กลางการเงินนี่เราพาพวก IECU โฆษณาที่นะครับรุ่นหนึ่ง CEO ไปดูครับทุกคนไม่เชื่อว่าทำไมขายแพงอย่างนี้ในลอนดอนเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยหนังสือพิมพ์ในลอนดอนที่เราไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเขาพาดหัวเลยว่า London is not for Londoners London ไม่ใช่ของคนลอนดอนอีกแล้วเขาถามว่าของใครล่ะของ very rich people around the world ของมหาเศรษฐีทั่วโลกมีหมดครับนะครับเพราะนั้นสินค้าแบบที่เรากำลังจะมีเนี่ยผมกำลังจะโยงมาถึงบ้านเรามันเป็นสินค้าระดับ high end ซึ่งไร้พรมแดนซึ่งไร้พรมแดนเศรษฐีทั่วไปก็จะมาซื้อที่นี่อาจจะเป็น tax shield อาจจะเอากองทุนส่วนตัวมาซื้ออาจจะเอามูลนิธิมาซื้อนี่คือลูกค้าที่นี่ครับไม่ใช่ตัวบุคคลครับจริงๆอันนี้มันสอดคล้องกันฮะจากการที่เราตัวผมเองก็เคยผ่านไซเคิลอย่างนี้มาบ้างผมก็สังเกตดูช่วงอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงของการขายของแพงของที่มีราคาสูงในช่วงเวลานี้นะฮะเพราะผมว่าเห็นว่าปัจจัยมันหลายอย่างก็สอดคล้องกันนะฮะคือแบงค์ถ้าเป็นเกรด B กับเกรด C เนี่ยมันแบงค์ไม่ปล่อยตั้งแต่ผู้ซื้อจำกัดตั้งแต่ผู้ซื้อคือผู้ประกอบการก็เลยทำให้ติดขัดก็เลยไปไม่ได้ไปแต่ตลาดบนเนี่ยเขาซื้อเงินสดฮะทั้งหมดนี้ไม่ใช่อะไรครับแปลว่ากรุงเทพมหานครกำลังจะเปิดตัวเป็นคอสโมโพลิตันเป็นเมืองแห่งนานาชาติคนรวยจะเข้ามาแล้วนะครับ AEC เนี่ยนะครับเต็มไปหมดเลยครับแต่ในเวลาเดียวกันคนจนก็ครึ่งหนึ่งของกทมประชารัฐที่เราคุยกันไปใช่ครับมันต่างกันอย่างเงี้ยครับแต่ก็ต้องหาทางบาลานซ์ใช่ไหมเขาถึงบอกว่าอินคัมแกปบ้านเราเนี่ยสูงผิดปกติอย่างเงี้ยคนจนก็จนเยอะคนรวยก็รวยเยอะก็ในหมวดของการลงทุนในหมวดของซูเปอร์ลักชัวรี่คอนโดมิเนียมเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าแอสเซทเนี่ยจะถูกแมเนจเมนต์มีฟาซิลิตี้แมเนจเมนต์ที่ดีฉะนั้นแนวโน้มอนาคตเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีความมั่นคงของถึงเรื่องของการรีเทิร์นที่ในสัดส่วนที่สูงกว่าคือต้องมองทุกอย่างมี2คอยไอ้นั่นน่ะดีแน่เป็นของที่มีกู๊ดควอลิตี้นะอะไรดีแคปิตอลเกนสูงแต่อย่าลืมครับภาษีตามมาอยู่ต้องรับผิดชอบเรื่องต่างๆตามมาพอใช้เพราะนั้นแบลานซ์ที่ดีนะครับครับสองอันเนี่ยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มานพมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ